ครับสวัสดีครับพบกับพวกเราบางหวานนะครับผมปอนครับตั้มครับผมผมเบนครับณวันนี้นะครับพวกเราก็จะมาทำคมลอยกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็จะเริ่มเข้าสู่ประเพณียี่เป็งนะครับหรือว่าลอยกระทงนั่นเองและเรามาดูกันเลยว่าคมลอยที่พวกเราจะทำนั้นหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับมาดูกันเลยตอนแรกนะครับเราต้องเหลาไม้แล้วก็ให้มันกลมๆบางๆแล้วก็งอให้มันเป็นวงกลมครับความยาวของไม้นะครับก็ประมาณ2เมตรนะครับเราจะทำไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับครับตัวนี้ผมก็จะติดกระดาษนะครับนี่กระดาษแสบ้านเรานะครับมันจะมีน้ำหนักที่เบานะครับว้าวในตอนนี้นะครับพวกเราก็จะทำคมลอยนะครับประมาณสัก5อันก่อนนะครับลองดูก่อนก็จะพยายามทำให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่ากระดาษที่เราซื้อมาในวันนี้ก็ค่อนข้างที่เยอะนะครับมีหลายสีมากครับตอนนี้ผมก็ได้แบบอันหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลาประมาณนี้นะครับหลายๆอันเลยนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราก็เอาเหล็กลวดมันก็เหล็กลวดนะครับพันตรงนี้ไว้ให้มันเป็นวงกลมแบบนี้ว้าวเราจะติดกระดาษประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะม้วนกระดาษจากตรงนู้นนะครับมาติดกับตรงนี้มาดูกันเลยม้วนมาแล้วนะครับนี่เลยจรวดครับยาวยังยาวยาวไม่อยากนะครับขั้นตอนการทำหลังจากนั้นเราจะมาปิดหัวมันเลยนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราเหลือแต่เอาไม้มาประกบกับคมลอยเรานะครับเราจะทำแบบนี้ไปอีกประมาณ5ลูกนะครับหรือว่ามากกว่านั้นขอหยอกกันเด้อครับตอนนี้ผมจะลองทำอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราทำลวงยาวกระดาษเป็นรวงยาวอย่างนี้แล้วนี่ผมจะเอาแบบแนวนอนบ้างนะครับคมอันแรกไปนะครับเราใช้เวลาค่อนข้างยาวนานแผ่นที่2นี้ยังไม่ถึง2นาทีครับตั้มก็จะเสร็จแล้วครับ ติดกระดาษครับ ถ้าว่างๆก็ไปทําเล่นนะครับแนะนําอย่าทําคนเดียวครับมันยากเพราะว่ามันยาก มันต้องช่วยกันจับนะครับครับตอนนี้พวกเราก็จะประกอบไม้ที่วงกลมที่เบนทำนะครับประกอบกับไปคมลอยของเราขั้นตอนนี้ค่อนข้างที่ยากนะครับเราก็จะติดกาวแล้วครับตอนนี้หลังจากนี้เราก็เอากระดาษคมลอยของเรานะครับไปตากแดดไว้ให้มันแห้งนะครับต้องทิ้งไว้จนกว่ากามจะแห้งนะครับประมาณ30นาทีถึงชั่วโมงหนึ่งนะครับตอนนี้ผมกับตั้มแบ่งกันพยายามเร่งทำให้เร็วที่สุดนะครับถ้าทำเสร็จก่อนเราก็จะพักให้มันแห้งนะครับพยายามจะทำให้ถึงเป้านะครับก็คือ100ลูกนะครับ5ลูกให้พ้นก่อนเถอะครับตอนนี้ผมก็จะเอาเทียนไปต้มนะครับผมเพื่อจะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เอากระดาษเช็ดชู่จุ่มลงไปเลยนะครับเฮ้ยไม่ใช่เอาอะไรนะบอลไปชุบไปชุบเอาไปชุบนะครับผมชุบน้ำเทียนนะครับเพื่อเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้คมลอยของพวกเราขึ้นสู่ฟ้านะครับผมตอนนี้เราก็
เอาทิชชู่ของเรานะครับชุบน้ำชุบน้ำเทียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็รอให้มันแห้งนะครับแล้วเราก็จะเอามีดหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็จะเอาใส่ที่แววนะครับครับวันนี้นะครับก็มีอุปสรรคนิดหน่อยนะครับคือลมแรงแล้วก็กระดาษนี่มันจะเปื่อยๆหน่อยครับถ้าเราตุ๋นนานๆอีกมันก็จะเคี้ยวง่ายครับใช่ละ ใช่ไง ก็ประเพณียี่เปงนะครับก็เราก็จะปล่อยคมลอยกันนะครับคือมีความเชื่อว่าจะเป็นการปล่อยเคาะนะครับสัพพทุกสัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิมลชัยเยสคันตุสุรคันตุนะครับเป็นความเชื่อกันว่าจะปล่อยเคราะห์ออกไปครับแล้วก็เวลาตกอย่าไปเก็บนะครับมันถือว่าเราไปเก็บเคราะห์เข้ามาอีกทีนึงถ้าเห็นก็เผาทิ้งเลยครับบริษัทของผมในการเหลาไม้ก็ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องเหลาให้มันคงที่กันแบบนี้จะให้มันเล็กใหญ่ก็ไม่ได้ครับเวลางอไอ้ที่อ่อนก็อ่อนนะครับไอ้ที่แข็งก็แข็งมันก็อย่างเงี้ยครับถ้าเราเหลาพอดีมันก็จะกลมแบบนี้เลยถ้าเราเหลาไม่พอดีมันก็จะเบี้ยวตอนนี้พวกเราก็ประกอบว่าไปเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับมีทั้งหมด4อันนะครับแต่อันนี้จะใหญ่กว่าคนอื่นครับถ้าเรียกอีกอย่างนึงจะเป็นว่าลมนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการไถเอ้ย เรามาดูขั้นตอนในการใส่เชื้อเพลิงเลยนะครับเหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้เทียนที่เราเอาต้มนะครับมันก็แข็งสมบูรณ์ไปที่เรียบร้อยครับเทียนวะที่ชูเนี่ยหน่อยที่ชูผสมเทียนแข็งปุ๊บเราก็จะผ่าครึ่งนะครับเพราะว่าอันใหญ่นี่มันต้องใช้เชื้อเพลิงเยอะอันเล็กเราก็หั่นเป็นชิ้นๆบางๆนิดนึงครับตอนนี้ผมก็ได้มัดแววนะครับ วัดเราจะมัดมันนะครับเพื่อป้องกันมันยุ่ย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 ออกครับแล้วเราก็จะเอาลวดเมื่อกี้นะครับครับมามัดที่เราทำบ่วงไว้เอามัดตรงที่เป็นบ่วงใช่ครับเอามัดติดไว้โอเคครับตอนนี้มัดเสร็จเรียบร้อยครับผมแทนนี่อันนี้เป็นของปอนนะครับลองมาดูกันไม่ขึ้นจะตกนะครับกลัวมันไหม แววที่เราทำนะครับมันอาจจะไม่สวยเหมือนไม่สวยไม่สวย ไม่สวย โอเคไม่สวยเหมือนที่เขาวางขายทั่วไปนะครับเพราะว่าเราก็เป็นมือสมัครเล่นกำลังทำเล่นนะครับไม่ชำนาญเหมือนที่เขาวางขายกันครับมันก็เลยแบบลุงลังนิดนึงนะครับใครที่ยังไม่เคยทำก็ลองไปทำแบบพวกเราได้นะครับมันไม่ยากครับครับตอนนี้พวกเราก็ทำคมลอยเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะปล่อยในคืนนี้แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มปล่อยแล้วนะครับบิ๊กเบมว้าวอันเล็กครับอันเล็กเอาละครับตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาที่ตื่นเต้นแล้วครับเราต้องสีกเราต้องหยักมันนิดนึงนะครับเพราะว่าให้มันจุดง่ายเนาะใช่ครับให้เราจุดได้ง่ายลองโอเคเอาวางต่ำๆเลยเดี๋ยวว้าวสุดยอดนะแล้วครับหัวจรวดของปอนครับลูกนี้เราก็ต้องรอให้มันเข่งนะครับตึงให้มันตึงให้มันตึงก่อนนะครับเอาตึงเอาจนกว่าแบบว่ามันลู่เรามันลู่มือคือมันจะบินหนีอ่ะเอาจนมันลอยได้อ่ะใช่ครับเชื้อเพลิงของเรานะครับผมว่ามันใหญ่กันไปนะครับมันก็เลยหนักเหมือนมันเต็มแล้วครับควรมันก็ยังไม่ขึ้นเลยครับมันหนักเราต้องเอา
เชื้อเพลิงของเราแบ่งลงกว่านี้อีกนิดนึงครับเดี๋ยวไปยอมไปเอาเลยเอ้ยมันมาใกล้นี่เอาไปไกลๆเอาไปไกลๆเรียบร้อยครับว้าวเป็นอันสวยงามมากครับอันแรกก็ไปแล้วครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนอันเชื้อเพลิงของเราครับให้เป็นอันบางลงแล้วนะครับหวังว่ามันจะขึ้นนะครับลูกนี้เพราะมันอันเล็กนะครับนี่ของตั้มเนาะนั่นล่ะของปอนเรียบร้อยไปแล้วครับจะรวดปรมาณูเรียบร้อยครับดวงของตั้มจะรอดก่อนจะรอดถึงฟ้าก่อนโอ้กอมเลยกอมเลยนี่ขึ้นแล้วเนี่ยโดจานพุ่งมาดีรวมมาเลยคนเราจะทำถูกเสมอไปก็เป็นไปไม่ได้อะไอ้ยังเออบู๊หรือเปล่าปล่อยเลยแซมปล่อยเลยเอาไปอันเนี้ยด้วยอันนี้ด้วยดูละนี่โลละมาดูละไม่ขจายนั่นแหละแน่ใจขึ้นแล้วอย่างปล่อยตามตัวได้ก่อนขึ้นแล้วคิดว่าอันนี้น่าจะขึ้นนะครับอันใหญ่แต่งปล่อยแล้วครับคิดแต่งปล่อยนั่นแหละสู้ปล่อยมันละ1 2 3ไปไปดูโอ้โหมันยังมาเอียงอ่ะนี่หลู่ลงแท้ได้เงียบแท้ได้ปีนมันขึ้นอันนี้ม้อยเลยพ่อฮะปวดแจ้งไอ้เจ๊จะม้อยเหรอม้อยแล้วปวดอ๋อโคตรเลยครับพูดเอ้ยข้างนี้ฝอยลวงปวดแดงจริงมันจะมาขึ้นอย่างนี้ล่ะปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยเดี๋ยวนะช่วงขึ้นก่อยไปอ่ะช่วงขึ้นก่อยไปอ่ะมันแนวนี่ตีลงแห้งกันเถอะขึ้นไปแล้วไปพูดเหรอลูกนี้ดีอย่าจงเสร็จมันแดงหมดเกลี้ยงเนาะกระดานมันแห้งกว่าแล้วนะพวกก็แห้งแล้วมึงบอกไปในวันนี้นะครับที่เราทำว่าวลอยขึ้นนะครับก็ไม่ลอยครับไม่ไป3ลูกนะครับพวกเราทำครั้งแรกนะครับก็ยังดีที่มันขึ้นนะครับถ้าไม่ขึ้นหมดนี่อายนะครับ สำหรับวันนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปหน้านะครับพวกเราจะทำอะไรก็รอติดตามดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ